สวัสดีค่ะทุกคนคือวันนี้อากาศแบบแดดดีมากแบบอากาศดีเหมือนไม่ใช่ฤดูหนาวนะคะนันซี่ก็คือบรรยากาศอากาศแบบโหวันนี้คือใส่เสื้อตัวเดียวใส่รองเท้าแตะออกมาเดินชิวๆได้เลยค่ะนี่เอาขยะไปทิ้งนี่นะคะขยะก็อยู่ไม่ไกลบ้านเรานะคะคือถ้าหลังไหนอยู่ไกลเขาจะบางขยะเป็นจุดๆอะค่ะขยะที่ขยะจริงๆที่ไม่ใช่ขยะรีไซเคิลนะคะเขาก็จะวางเป็นจุดๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าบ้านไหนอยู่ไกลเขาต้องขับรถลงมานะคะนี่ดูที่นะคะดูขยะนี่คือสุดไหมคะทุกคนเขาจะห่อถุงดำแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะคะขนาดที่ชนบทฝรั่งเศสนะคะนี่แนนซี่ก็ห่อเหมือนกันขี้แมวนะคะมีห่อขี้แมวซ้อนหลายๆถุงเลยค่ะคือ1 2หลายๆชั้นนะคะไม่ให้มันนี่ค่ะขยะของคนฝรั่งเศสนะคะคือขยะก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเราคือเดินเอามาทิ้งได้ทุกวันนะคะถ้าหลังไหนอยู่ไกลเขาก็คือทิ้งเสร็จแล้วก็ต้องปิดให้เรียบร้อยนะคะแบบนี่คือขยะที่รีไซเคิลไม่ได้นะคะเขาจะห่อเป็นถุงดำอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะ3ถังก็ห่อแบบมัดอย่างดีค่ะไม่เหม็นไม่สกปรกนะคะนี่ค่ะคือขยะก็อยู่เนี่ยค่ะมี3ถังแล้วก็บ้านที่ใช้ด้วยกันนี่ประมาณ10กว่าหลังมั้งคะเขามาคือใช้ร่วมกันรู้สึกว่าเจ้าที่เขาก็จะมาเก็บอาทิตย์ละ1วันอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะน่าจะเป็นช่วงเช้ามืดของวันอังคารนะคะอากาศวันนี้คืออากาศดีจริงๆเรียบร้อยค่ะภารกิจวันนี้ทำความสะอาดรีสอร์ทให้ยายเรียบร้อยนะคะอากาศก็ดีใส่รองเท้าแตะออกมาเดินได้เลยค่ะวันนี้ใส่รองเท้าแตะออกมาเดินได้ค่ะฝากกดติดตามคลิปสาวไทยในต่างแดนนันซี่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตเรื่อยๆเลยค่ะไว้เจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย